โรงพยาบาลสมุทรสาครน,นะคะเตรียมซ้อมแผนระงับอักคีภัยประจำปีโดยครั้งนี้นะคะจะใช้อาคารพ่อเป็นจุดเกิดเหตุค่ะ นายแพทย์พงศ์พชุยชยัยผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านทีมตอบสนองฉุกเฉินโรงพยาบาลสมุทรสาครได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการซ้อมแผน hate, เผชิญเหตุเพลิงไหม้ของโรงพยาบาลสมุทรสาครซึ่งมีกําหนดการจะซ้อมใหญ่ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในวันศุกร์ที่9สิงหาคม2567เวลาประมาณ14นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งการซ้อมแผนครั้งนี้นะคะจะเป็นการซ้อมใหญ่ประจําปีร่วมกับเทศบาลนาครสมุทรสาครเจ้าหน้านนที่ตํารวจจราจรสพเมืองสมุทรสาครฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณ น้ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะจะมีการจำลองว่ามีเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ชั้น4ของอาคารพ่อต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ห้องเก็บของโดยมีสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรลักษณะพื้นที่แคบบันไดทางขึ้นสูงชันและแคบและอยู่ใกล้กับแผนกศิลยกรรมหญิงที่มีคนไข้จำนวนมากโดยเมื่อเกิดเหตุนะคะแล้วมีผู้พบเห็นจะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ภายในก่อนและลงมือดับเพลิงโดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่อยู่ในจุดนั้นและสถานการณ์จะลุกลามไปตามลําดับจนต้องมีการร้องขอ,งของความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกสําหรับ การฝึกซ้อมในปีนี้ค่ะจะมีด้วยกัน2วันคือวันพฤหัสจะเป็นการซ้อมแผนบนโต๊ะแล้ววันศุกร์จะเป็นการซ้อมจริงโดยทางโรงพยาบาลค่ะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับบริการได้รับทราบนะคะว่ากําลังจะมีการซ้อมแผนเพื่อไม่ให้เกิดความตกใจรวมทั้งวางแผนการรับผู้ป่วยเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยได้รับความไม่สะดวกในการซ้อมแผนและทุกแผนกก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติส่วนการจราจรด้านหน้าโรงพยาบาลนะคะก็อาจจะติดขัดบ้างเนื่องจากจะมีรถดับเพลิงรถเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นจำนวน นายแพทย์พงศ์พชุยชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทีมตอบสนองฉุกเฉินโรงพยาบาลสมุทรสาครกล่าวว่าการฝึกซ้อมในแต่ละปีค่ะถือว่าประสบผลสําเร็จและหน่วยงานภายนอกก็ให้ความร่วมมืออย่างดีทุกครั้งนะคะช่วยทําให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้รู้วิธีการในการจัดการเล็กๆน้อยๆด้วยตนเองเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์หนักได้ส่วนการป้องกันอักคีภัยในโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ได้มีมาตรการอย่างเข้มข้นมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีอุปกรณ์ระงับเพลิงไหม้ทั่ว ทุกจุดการฝึกซ้อมในทุกครั้งค่ะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มทักษะความชํานาญให้กับเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีค่ะเราจะซ้อมทั้งหมด2วันครับก็คือวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ที่8-9สิงหาคม2567แต่ว่าเราจะมีการซ้อมร่วมกับหน่วยงานภายนอกจริงๆในวันศุกร์ที่9สิงหาคมน่าจะประมาณช่วงตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปครับในส่วนการบริการคนไข้ก็คือ เปิดตามปกติทุกนแผนกครับคนไข้สามารถมาโรงพยาบาลได้ตามปกติเลยเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาบ่ายตั้งแต่หลังบ่ายสองขึ้นไปการจราจรทางด้านหน้าโรงพยาบาลอาจจะมีการติดขัดเล็กน้อยเพราะว่าเราจะมีรถดับเพลิงหรือว่ารถกู้ภัยอะไรอย่างนี้มาจอดก,ก็อาจจะมีการกีดขวางการจราจรบ้างเล็กน้อยครับ